ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราก็จะไปติดตามช่วงประจำของรายการสถานีประชาชนนะคะซึ่งเราเปิดพื้นที่ให้คนหูหนวกนะคะเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนเพื่อสุขภาพค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้น่าสนใจมากค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมคนหูดีคงรู้แล้วนะครับว่าคนหูหนวกต้องใช้สื่อสารด้วยภาษามือนะครับรู้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าภาษามือคนหูดีอาจจะไม่รู้ว่าคนหูหนวกเขาใช้สื่อสารคุยอะไรสมมุติว่าคนหูดีไม่รู้ภาษามือนะครับแล้วเขาจะคุยกับคนหูหนวกได้อย่างไรเป็นปัญหามากเลยนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับคนพิการช่วยให้คนหูหนวกและคนหูดีสื่อสารกันได้เข้าใจมากขึ้นครับวันนี้ช่วงเปิดตาผมจะมีหัวข้อตู้ TTRSเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนหูหนวกและคนหูดีสื่อสารให้เข้าใจมากขึ้นครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาพบกับท่านผอ.ของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยครับเพื่อให้เล่าเกี่ยวกับตู้ TTRS นะครับที่ทำให้คนหูหนวกสื่อสารได้นะครับสวัสดีครับผมอยากสอบถามท่านผอ.เรื่องตู้ TTRS นะครับทำให้คนหูหนวกกับคนหูดีสื่อสารกันได้ใช่ไหมครับตู้นี้มีความเป็นมายังไงครับได้ครับคือตู้ TTRS นี่เป็นความร่วมมือระหว่างกสทช.มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ NECTECH แล้วก็องค์กรทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเราได้มีการทำระบบขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยคนบกพร่องทางการได้ยินและทางการพูดสามารถจะสื่อสารกับผู้ที่หูดีได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสามารถเข้ามาถึงที่ศูนย์ของเราและล่ามของเราก็สามารถที่จะติดต่อไปถึงคนที่คุณต้องการติดต่อได้นะครับผมได้ยินมาว่าตู้ TTRS มีการปรับปรุงโฉมใหม่ใช่ไหมครับปรับอะไรบ้างครับช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับคือตู้เก่าที่เรามีอยู่30ตู้นะครับเราได้มีการพัฒนาเป็นตัวเริ่มต้นซึ่งบางครั้งของใช้บางอย่างสำหรับคนที่มาใช้เขาก็บอกว่าเขาต้องการอะไรอย่างนี้ดีกว่าอย่างนู้นดีกว่าเราก็เก็บความต้องการของคนหูหนวกที่มาใช้งานอ๋อเป็นความต้องการที่จะแจ้งมาใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วเราก็ทำตามที่เขาต้องการจากเสียงของผู้ที่เข้ามาใช้งานนะครับซึ่งการพัฒนาของพวกนี้บางครั้งเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาต้องการอย่างนู้นเขาต้องการอย่างนี้แต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเขาทำอย่างนู้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องมาพัฒนามาแก้ไขปรับปรุงใหม่นะครับส่วนตู้เก่าที่มีอยู่ณขณะนี้เราก็จะเอาตู้ใหม่ไปแทนแล้วเอาตู้ใหม่กลับมาเพื่อปรับปรุงให้มีความสามารถเหมือนกับตู้ใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพของตู้เก่าที่มีอยู่แล้วก็เป็นการเพิ่มชีวิตของตู้ให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็การจะให้บริการถ้าเผื่อเราสามารถที่จะออกไปได้ไกลๆที่มีอินเทอร์เน็ตตู้พวกนี้ก็จะเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเลยใช้ความสามารถเหมือนกันอ๋อครับแล้วผมอยากจะทราบว่าเจ้าตู้ TTRS เนี่ยเปิดเวลากี่โมงครับเปิดทั้งวันไหมแล้วตอนช่วงเย็นปิดกี่โมงครับแล้วเวลาเปิดปิดของแต่ละตู้เหมือนกันหรือเปล่าครับคือการให้บริการ TTRS ของเราเริ่มต้นตั้งแต่7โมงถึง5ทุ่มนะครับส่วนตามสถานที่ใช่ไหมครับที่นี่ครับที่การให้เปิดให้บริการตั้งแต่7โมงเช้าถึง5ทุ่มส่วนที่ต่างๆที่มีตู้อยู่เนี่ยก็แล้วแต่สถานที่ต้องการที่จะตั้งเวลาเปิดปิดได้อย่างโรงเรียนส่วนมากเขาก็จะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งหรือ9โมงแล้วก็ไปปิดตอน4โมงเย็นนะครับซึ่งอันนี้เป็นการตั้งเวลาจากศูนย์ควบคุมของเราเราสามารถจะควบคุมแต่ละตู้ได้ว่าให้เปิดปิดเวลาไหนเวลาใดแล้วก็วันละกี่ครั้งก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วการตั้งเวลาทางผู้ที่มีตู้ TTRS อยู่ก็จะบอกความต้องการมาทางเจ้าหน้าที่เทคนิคเชียนของเราก็จะตั้งเวลาตามที่เขาต้องการครับ
เดี๋ยวเรามารอสัปดาห์หน้ากันนะครับผมอยากจะเชิญคนหูหนวกและกลุ่มคนหูดีมาร่วมทำกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมผ่านตู้ TTRS นะครับถ้าท่านใดต้องการแนะนำหรือติดชมรายการหรือมีหัวข้อส่งมาหาเราได้เลยนะครับทาง SMS ตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับหรือส่งผ่าน Facebook Thai Dev ได้นะครับขอบคุณมากนะคะน้องวัชรินชารีนะครับ